เมียสมรักไม่อ่านข่าวไม่ดูข่าวลั่นสงสารลูกเรื่องอย่าให้ถามเขาเองหลังจากที่สมรักคำสิงอดีตนักมวยชื่อดังถูกสาว17ปีแจ้งความกระทําอนาจารที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแกน่นหลังรู้จักกันในผับขณะที่สมรักออกมายันว่าเป็นการสมยอมและไม่รู้ว่าสาวคนนั้นอายุ17พร้อมเผยว่าได้ยาภรรยามาสองเดือนแล้วล่าสุด อ้อยภรรยาสมรักได้เผยผ่านเดลิ y นิวออนไลน์ยันยังไม่ได้ดูข่าวไม่ได้กดเข้าไปอ่านไม่มีอะไรจะพูดถามเขาเองดีกว่าตอนนี้เขาอยู่จังหวัดขอนแกน่นส่วนเรื่องอยากก็ถามทางเขาดีกว่าไม่รู้พูดทำไมพร้อมเผยว่าในวันที่12ธันวาคมเบสรักวณีคำสิงลูกสาวมีงานเขาก็น่าจะพูดให้เราฟังจากเขาทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้สงสารลูกเพราะเพราะลูกดีมากๆทั้งสองคน